ครับไลฟ์แล้วเหรอใช่สวัสดีครับเข้ามาเลยเอาล่ะเอาล่ะเลยกะเรามาถึงห้องของเราแล้วนะครับผมอุ้ยเต้นเก่งมากเมื่อกี้เขาซ้อมอย่างแบบขยันมากนะหรือฮะหรืออะไรเหรอเดี๋ยวยังไม่ได้สปอร์ตโอเคนี่แฟนเข้ามา 6,000 คนแล้วทักทายแฟนๆหน่อยสวัสดีครับทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกคนครับผมก็เป็นไงบ้างซ้อมมาได้กี่ครั้งแล้วซ้อมไปถึงไหนแล้วซ้อมไปถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วก็กำลังถึงขั้นตอนในการควรอ่านก็แต่ว่าก็พยายามฝึกไงเพราะเราทำหลายอย่างไม่ถึงว่าทำอะไรเลยอย่างคือเราเรียนด้วยเรียนด้วยก็ฝึกงานจบอย่างทั้งเรียนด้วยฝึกงานด้วยแล้วก็ซ้อมแฟนนี้อีกด้วยในฉากท่าที่เป็นแบบว่ามีอยู่ในแฟนนี้จะปล่อยสักนิดก่อนเป็นอีกแค่ปล่อยก่อนเอาคนละท่าก่อนเอาพี่เกลือก่อนเลยให้ไม่มีท่านี้ด้วยถ้าใครอยากมาเอ้ยถ้าใครอยากรู้ว่าบิ๊กมีท่าอะไรบ้างก็ต้องรอดูนะครับวันที่19นะจ๊ะ19อะไรวันที่22 1ทุ่มตรงนะครับผมก็จะเป็นรอบแรกของเราใช่แต่ว่าเรามีท่าแบบน่ารักเยอะมากแฟนวิกเลยเราบอกเราขอสปอยล์นะว่าเราจะเปิดด้วยเพลงที่น่ารักมากน่าจะเป็นตัวอะไรอ่ะคนคิ้วขนตาลุกตรงเนี้ยถ้าให้นับเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% ตอนนี้ความพร้อมของเราอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ 100% ความพร้อมของเราอยู่ที่เท่าไหร่วัดไม่ได้แต่ว่ากำลังใจอยากเต็มพอแน่นะฮะระบุมาถึงห้องซ้อมแล้วให้พี่เอิร์ธพี่นิครีวิวห้องซ้อมหน่อยเผื่อแบบแฟนๆยังไม่เคยได้เข้ามาห้องซ้อมเลยนะจบห้องซ้อมของเราที่อะไรของบ้านเรามีหลายห้องมากบ้านเราอันนี้ก็จะเป็นห้องเขาเรียกว่าห้องใหญ่ห้องใหญ่ก็จะกระจกครับมีกำแพงแล้วก็มีเก้าอี้มีอะไรอีกคืออะไรลำโพงมีไฟแอร์มันทำไมแอร์มันฉ่ำต้องฉ่ำเดี๋ยวนี้ใช่ไหมฉ่ำเดี๋ยวครับต้องฉ่ำก็คืออยู่ในมันดูฟิวเอ็นของเราโอเคก็อันนี้ก็คือเป็นแบบเวลาเรามีคอนเสิร์ตว่าแฟนมีเนี่ยก็จะซ้อมในห้องหลักคือห้องใหญ่ก็จะมีแดนเซอร์ก็คืออยู่เป็นหมู่มวลก็ต้องใช้ห้องใหญ่บางทีห้องเล็กห้องน้อยซึ่งเป็นแบบเวลาเขามีหลายคู่ใช่ไหมแล้วก็จะแบบว่ามีหลายคู่ไปใช่ครับพูดดังอีกนิดนึงได้เลยไอเราก็กลัวมันก้องไงเราไม่ได้พูดดังโอเคครับเดี๋ยวยืนเมื่อแล้วเดี๋ยวเราย้ายมานั่งโซฟาฝั่งนี้โอเคได้โอเคเดี๋ยวคิวแล้วคิวการ์ดอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดียวเกินหน้าหน้าก็สดบอกเลยดีกว่าว่าอะไรที่ทำให้แฟนๆนะต้องมาเจอเราที่งานนี้คะความสนุกความสนานแบบนี้ค่ะความสนุกแน่นอนแล้วก็ความแบบว่าแปลกใหม่สเปเชียลของคนเอิร์ธมีเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็คือที่เคยเห็นว่าแปลกแล้วมันแปลกไปกว่านี้อีกแปลกแล้วแปลกนิดนึงอยู่ไม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นความสนุกสนานที่เป็นตัวของเราทั้งสองคนแล้วก็อยากจะโปรโมทเยี่ยมที่ประเทศของฉันมาแฟนมีตของฉันในวันที่22เดือนนี้นะครับผม1 ทุ่มตรงถ้าใครยังมีบัตรสามารถซื้อบัตรได้ที่ไททิเก็ตเมเจอร์นะครับบัตรเด็กจ้าเลยจ้านะครับผมแล้วเวลาพี่เอิร์ธพี่นิมมาซ้อมอ่ะพกอะไรมาบ้างคะเวลามาซ้อมรีวิวหน่อยพาพี่เอิร์ธก่อนพกกำลังใจแล้วก็อาหารวันนี้มีฟูลซัพพอร์ตอย่าซึ่งกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องใช่ใช่ไหมฮะก็ต้องกินอย่างให้อิ่มแล้วก็กินอย่างอร่อยมาก่อนแล้วค่อยซ้อมอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องพักประมาณ15 นาทีมันจะจบได้เริ่มที่จะซ้อมเราไปวงกันได้เหมือนกันเนาะเรื่อยๆของมิกเหรอเตรียมอะไรมาเขาบอกเลยช่วงนี้น่าจะเตรียมสติไม่เพราะว่าช่วงนี้ไปงานมาก่อนถ้าสังเกตชุดได้ก็คือชุดไปฝึกงานมาเลยแล้วก็มานี่ต่อก็เรียกว่าแต่ว่าวันนี้เหมือนไม่ฮะ
อะไรอ่ะไอ้ฉันงงครับผมเฮ้ยใครมาใครมาเฮ้ยแขกรับเชิญขออนุญาตเชิญนะแขกรับเชิญมีแขกรับเชิญเป็นยังไงมาแก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 น้ำตกเอาลงสองคนพร้อมไปคนละตาเคฟิร์สเฟิร์สนอนพื้นเลยมีครั้งนี้ก็ไม่ต้องหอกเลยเมื่อกี้มีตอนได้อยู่ก็ดีนะอ๋ออลีซ้อมอยู่ห้องข้างๆไม่เห็นได้ยินเลยแกถ่ายกันฉันก็ต้องแบบซ้อมแบบเก็บเสียงอย่าเปิดเพลงเดี๋ยวมันมีไลฟ์อยู่เดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวมันเสียงเข้าเออพอดีเลยเนี่ยเก็บกระปอยเก็บกระปอยอาวีนี่ก่อนไหนๆก็มาแล้วไหนแฟนเป็นของคุณน่ะมีอะไรสเปเชียลให้คุณให้แฟนคลับดูบ้างก็บอกว่าอันนี้ทุกคนก็รู้นะซีสเปเชียลวันนี้จบแล้วเปล่าอยู่ที่เท่าไหร่ของคุณฮะอยู่ที่เท่าไหร่วันที่3ครับที่3กันยายนตอนละ1ทุ่มตรงนะครับสามารถซื้อบัตรที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่ที่ไหนที่ไทยทิเกตเมเจอร์แล้วรอบคุณพูดไปได้ยาวว่ามีอะไรพิเศษพูดไปแล้วใช่มาไม่ทันฟังคือซ้อมอยู่ไงไม่ได้ยินไม่เคยแอบมาดูเขาซ้อมบ้างไหมคะมีมิเต้นสะบัดนะผมบอกเลยทำเล่นที่จะเกิดขึ้นที่ไทยมีมิเต้นสะบัดถามเพื่อนแกอยู่ได้แกเนี่ยเรายังไม่รู้เลยได้ข่าวว่าแกแล้วแต่ปากอะโจโจ้ด้วยเหรออะไรเล่ารีวิวของพกเอ้ยมันมีเหมือนมีอีกอย่างนึงที่ต้องเฮ้ยแต่ว่ามันน่ารักมากคือเดี๋ยวนี้เขาก็ลองยิ้มกันเอากับใส่เป็นแบบคิดที่คิดไงติดตัวเป็นแบบวายทุกเกมเอาตัวว่าทำท่าวายทุกเกมป่ะแต่น่ารักอ่ะครับผมก็อันนี้เป็นตัวซุปเปอร์สตาร์ที่เราออกแบบด้วยกันเองนะครับผมข้อหมายของมันคืออะไรมิ้งท่ามันนั่นหนึ่งนะแค่นั่นหนึ่งนะเออว่าเราใช้สบัดที่สูงอยู่แต่ว่ามันน่ารักจริงก็ต้องบอกเลยว่าของดีแน่นอนแข็งแรงจริงนะครับเดี๋ยวบอกความหมายของน้องหน่อยทำไมถึงทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าอันนี้คือรูปโลกคงจะสงสัยว่าอันนี้มันคืออะไรซึ่งเป็นวงแหวนอันดาวเสาร์ยานะครับแล้วก็ไปไปได้ได้ได้เจอกันเจอกันเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายโอกาสของพี่คิมอย่าลืมเล่านะว่าออปชั่นอีกอย่างนึงคืออะไรคือบีบเวลาตื่นเต้นหรือว่ามีความสุขก็บีบได้ตลกดีฟินเกินกิ๊บบีบด้วยสบายสบายอย่าลืมนะบอกกันสู้ๆนะถ้ามีน้องชื่ออะไรบอกทุกคนด้วยนะได้สู้ๆนะเอาไหมความหมายน้องอีกสักรอบโอเคเริ่มใหม่ก็ทุกคนอาจจะเห็นว่านี่คือเป็นรูปโลกใช่ไหมสีฟ้าสีเขียวมีรูปหัวใจด้วยแล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมต้องมีสีเหลืองคล้ายแขนของโลกก็คือเป็นวงแหวนของดาวเสาร์ซึ่งเออได้ตรัสไว้นานแล้วใช่ครับได้สถาปนาเป็นตะกี้พยานว่าผมตั้งให้มีว่ามิกะเป็นเหมือนเปรียบเสมือนดาวเสาร์ก็คือต้องมีคนแบบคนรักน้องเยอะแล้วก็คนคอยปกป้องน้องเยอะมากนะครับผมก็เอามารวมกันก็กลายเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวก็เป็นรูปโลกแล้วก็ดาวเสาร์
มันคือท้ายมือเหมือนประกอบเหมือนโกเปิดโกดเลยเหมือนกอดแล้วก็มีกิมมิคนิดหน่อยก็คือนี่แฟนคลับของเราคือเป็นดาวนะครับผมคือเรื่องแรกผมเป็นซีรีส์ทายพันดาวก็เลยเอาดาวใส่ที่เป็นซีรีส์ทำให้ทุกคนรู้จักคนของสองคนนะครับก็มีขาด้วยบอกทำไมน้องเป็นตุ๊กตาที่แบบว่าตุ๊กตามาขยายประโยชน์ของน้องกันเลยดีกว่านอกจากน้องจะเป็นแฟชั่นน้องจากจะบีบได้ตอนกีดแล้วน้องสามารถเป็นอะไรได้อีกน้องสามารถเป็นอะไรได้อีกควงแจหรือเป็นอะไรเป็นต้มหูโอเคนะตะโกนเลยตะโกนเลยฉันอยู่ด้อมนี้แน่นอนฉันอยู่ด้อมนี้แน่นอนถ้าเกิดว่าแกไปผูกหูเป็นอะไรได้อีกเป็นอะไรได้อีกเป็นที่ห้อยกระเป๋าเออห้อยกระเป๋านี่ไงแกชอบมีกระเป๋าแล้วก็มีที่ห้อยไงใช่ไหมหรือว่าเป็นใส่กระเป๋าขนาดนั้นก็ถือแบบเก๋ๆก็แค่ว่ามือถ้าเอาสายใหญ่ไปแล้วแล้วก็มือฟังเลยใส่ได้เอางี้ดีกว่าช่วยแฟนๆคิดหน่อยดีกว่าว่าถ้าจะมาเจอเอิร์ธนี้เนี่ยแต่งตัวยังไงดีอ่ะเอาเก็บไว้ก็เลยจะใส่กลับโอเคโอเคได้แล้วไม่ได้ทำภาพนะคะมันแค่หลุดเฉยๆเออใช่ไม่ถูกคำถามว่าอะไรนะเมื่อกี้เอางี้ช่วยแฟนๆคิดหน่อยว่าถ้าเขาจะมาเจอเอิร์ธนี้เขาแต่งตัวยังไงดีอ่ะเหมือนเราเคยพูดไปแล้วใช่ไหมเคยบอกว่าอยากเป็นแบบเป็นฟิลแบบอะไรคัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์ฟูลแบบมองไปแล้วก็สดใสอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าคัลเลอร์ฟูลแบบมีความโมเดิร์นนะฮะยังไงนะน้อยหนักมากเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นหรือว่าใครแต่งเป็นโค้กน้องโก้ก็ได้หรอเออมีแน่เป็นฟิลแบบเพราะว่าสีฟ้าสีเหลืองมันเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวเพราะเป็นสีมันตัดกันเป็นสีขั้วตรงข้ามหรอเออไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยรู้เลยใช่เพราะว่าสีฟ้าสีน้ำเงินหรือว่าสีน้ำเงินกับสีเหลืองอะไรเงี้ยอ๋อสีตรงข้ามเวลาคนใส่มันก็จะเป็นแบบ Y2K เป็นแบบ colorful ใช่โอ้โหซื้อได้ดังไหนคะถ้าแฟนๆอยากได้ Merchandise ครับผมเออ PMP ที่หน้างานมีนะมีเฮ้คือถ้าอยากได้ก็มีแน่มีแน่เขาบอกแล้วเชิญนักบอกแล้วมีแน่คนที่ไปงานได้เจอน้องแน่คนที่ไปงานได้เจอน้องแน่ย้ำความพิเศษของแฟนเดย์อีกรอบว่าแฟนๆจะได้เจออะไรบ้างนะโอเคความพิเศษเหรอครับก็อย่างที่บอกไปว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเอิร์ธบิ๊กในมุมนี้แบบอาจจะเป็นมุมแบบว่าดีไปเลยก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นมุมที่แบบว่าเฮฮาไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยก็ต้องรอดูใช่หรือว่าจะสมมติเอิร์ธอ่ะเป็นคนที่แบบว่าร้องเพลงช้าไม่ค่อยเก่งเอ้ยร้องเพลงเร็วไม่ค่อยเก่งก็จะเอ้ยบิ๊กเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงช้าไม่ค่อยเก่งแต่เขาจะมีต่อเพลงซึ้งซึ้งจริงใจทำเหมือนสปอยเลยอาจจะฟ้อนเพี้ยนออกมาก็ได้เด็กกันโคกันนั่นแหละก็ฝากและตอนนี้นะครับก็ได้เวลาไปซ้อมกันต่อแล้วนะครับผมใครอยากเป็นเราธรรมชาติแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปซ้อมก่อนนะครับผมถ้าใครอยากมาเจอพวกเราแบบจัดเต็มแบบอยากแบบสดใหม่แบบสเปเชียลก็มาเจอกันได้นะครับผมที่22นะฮะเดือนนี้นะครับผมครับผมว่าใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับก็สามารถซื้อบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับสถานที่แต่ที่ไหนฮะมิกยูเนียนมอศูนย์การค้ายูเนียนมอครับผมแล้วมาเจอกันนะเจอกันเยอะนะครับผมเจอกันจ้าอย่าลืมนะไปแล้วฮะ